้อนรับปีใหม่นะครับยังไม่ปีใหม่ครับเกือบละอีกไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับแหมพูดถึงเร็วนะไวมากเดียวจะปีใหม่แล้วรู้สึกเพิ่งจะต้นปีใหม่ไปไม่กี่วันเพิ่งฉลองกันไปเนี่ยเขาบอกเวลาไม่คอยใครไม่คอยใช่ไหมฮะรีบทำเอาไว้อยากทำอะไรต้องรีบทำเลยนะครับวงเล็บต้องทำดีด้วยนะคะครับผมพูดถึงปีเก่าจะต้อนรับปีใหม่อะไรเก่าๆที่มันไม่ดีก็ให้ทิ้งไว้อะไรที่มันเก่าๆไม่ดีอ่ะอดีตอย่าไปจมปักกับอดีตอะไรที่เก่าๆถ้ามันไม่ดีก็ทิ้งไปแต่ถ้าเมียเก่าดีไม่ดีก็ต้องเก็บไว้ทำไมวะอ้าวเรื่องเมื่อจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะอะไรเก่าๆนี่ก็ยังมีฮาอยู่ละครแก๊งสามชาค่ะถึงจะเก่าขนาดไหนก็ยังฮาอยู่รอฮาอยู่แล้วรออยู่ทำไมไปดูกันไปครับประมาทแต่เราตั้งใจขับไม่เหลือตายแน่ๆสิ่งหนึ่งที่เราทำคือต้องฆ่าเมียเราทิ้งไปเสร็จทั้งเงินประกันทรัพย์สินมากมายจะต้องเป็นของเราคนเดียวตายมันมีเหลือขอบใจมากประเวศทำอะไรคือมันจะเป็นบ้าอะไรมายิงรถตัวเองเนี่ยฮะคือรถมันเสียหลักลงมาแล้วก็พี่เห็นงูอยู่ข้างในตัวก็เลยยิงอะจ้ะงูอยู่ข้างในหรืออยู่บนหัวพี่เปลี่ยนบรรยากาศเป็นไงแทนที่เราจะหมกอยู่แต่ในเมืองกรุงมีแต่ตึกมีแต่ควันรถสถานที่ตรงนี้นี่คือนี่ห่างจากเมืองกิโลเนี่ยนี่ในป่าเลยป่าดงดิบเลยนี่ห่างจากตัวเมืองประมาณ400กว่ากิโลโหป่าดงดิบนี่กินผลไม้ไม่ได้เลยเนี่ยทำไมอ่ะดิบทั้งป่าได้ข่าวว่าเธอทำประกันชีวิตไม่ใช่เหรอฉันรู้ไปหมดนะประเวศเนี่ยเพราะเราเป็นสามีภรรยากันพี่ก็ต้องรู้ว่าเธอทำอะไรบ้างเธอไม่ต้องห่วงเลยนะถ้าฉันเป็นอะไรไปเธอสบายถ้าเธอได้รับแค่อุบัติเหตุล่ะอุบัติเหตุนี่เธอได้พันสองเลยนะฉันทำมาให้เธอเรียบร้อยไม่ต้องกลัวหรอกประเวศฉันรู้อะไรเป็นอะไรขอโทษนะไม่ใช่แช่งนะแล้วถ้าเกิดเธอเสียชีวิตล่ะอุ้ยเธอได้1,800นะเนี่ยไม่เป็นไรจ้าเราอยู่ด้วยกันเราไม่ใช่หวังเรื่องเงินเรื่องทองถ้าพูดอย่างนี้ฉันรักเธอตรงนี้ไงฉันเป็นประกันเธอมาออกจากคุกเนี่ยติดคดีอะไรวะเนี่ยเออนี่เธอทำเป็นจำไม่ได้ว่าแต่ว่าเราช่วยยกรถขึ้นไปบนดีกว่าก็มีน้ำใจเนาะยืนดูผัวยกกระหินตาแป๋วฉันก็อยากรู้เลยว่าเธอมีความสามารถแค่ไหนเนี่ยประเวศฉันเอาเธอมาเลี้ยงมันไม่ใช่มันจะมาดูความสามารถกับตรงนี้หรอกมาช่วยกันที่เธอออกจากป่าได้เธอเก่งจริงเธอยกมาตรงนี้สิมันต้องมีวิธีดิประเวศอะไรเราต้องรีบออกจากป่าแล้วเจ้าป่าเจ้าเขากำลังเล่นโกงกับเราแล้วต้องหนีตายอยู่นี่ว้าอยู่ที่ได้ไงอ่ะเธอไงถึงเป็นช้างท่าหลังฉันตลอดฮะต้องให้เมียเดือดร้อนตลอดที่เมียยกมาให้เอ้าเหรอเออนี่ฉันไม่ประกันเธอออกจากคุกนี่เธอใจได้อยู่ดีนี่ติดคดีอะไรวะเนี่ยประเวศประเวศตายแล้วประเวศถ้าจิ้งจกจิ้งจกยักษ์จิ้งจกใหญ่แล้วอะไรอ่ะจระเข้มันจะทำอะไรป่ะเนี่ยI'm sorry.
เวศทุกเคยเจอจระเข้แคะลูกจระเข้ไหนมันไม่อ้าปากเลยเนาะอะไรโอ้โหหัวกับตัวทำไมไม่สมกันเลยอันนี้จระเข้แล้วอันล่างอ่ะเต่าม ันจะทำร้ายไหมเนี่ยโหนานๆมาครั้งนึงไม่เป็นไอ้เข้ก็เป็นลิงไม่ลิงก็คิงของอยู่ใช่ไหมครั้งนี้เป็นไอ้เข้ไม่เท่าไหร่หรอกจะเรื่องมาทานหน้าดำอีกอะไรนะเรื่องมาทานหน้าดำอีกแล้วเขาจะไปจำได้ทุกครั้งไฟที่เราก็เป็นคิงของมาเถอะแหมดีก็อยู่ว่างๆแป๊บเดียวเอง 30,000อะไรนะ 30,000 ในวันเดียวเนี่ยนะทั้งชีวิตแม่อยากเป็นคนธรรมดาไหมอยากจ้ะไอ้รายการเสร็จแล้วกลับบ้านนะเออกินข้าวให้อิ่มๆครับอาบน้ำแต่งตัวรอๆทำไงจับปลั๊กไฟซะบรรยากาศอย่างนี้นะพี่ว่านะนี่เราเข้ามาถึงป่าแล้วเออทำไงดีอยากให้เธอยืนคู่กับจระเข้แล้วพี่จะถ่ายรูปเก็บไว้ได้เลยได้เลยจระเข้อ้าปากได้ไหมจะหัวเข้าไงอ่ะเข้าได้ได้ดูเดี๋ยวพอแล้วจระเข้เอางี้แล้วกันมานอนตรงนี้ฮะเดี๋ยวขึ้นไปนอนข้างบนแล้วก็ถ่ายไม่น่าอีกเหรอไม่คุ้มเลยนะเนี่ยเออนอนนอนนอนขึ้นบ้างขึ้นบ้างปีนึงจะเรียกครั้งหนึ่งตอนนั้นไม่มาแล้วเรื่องมากไม่มาแล้วเฮ้ยเอ้ยพูดเล่นมาเขาหยอกเล่นเสร็จแน่ไอ้เฮ้ยตัวไอ้โหจริงๆไม่ต้องใส่หรอกเออเออเหมือนกว่าเยอะลองทานดิลองทำดิเฮ้ยมองไม่ออกว่านี่คนป่าหรือคนบ้าเนี่ยคุณกระดาบอะไรหรอช้าๆอะไรนะคุณเป็นคนป่าหรือเปล่าไอ้ทิ้งข้ามาในป่านี่ทำไมเข้ามาในป่านี้ทำไมถามเขาดิว่าเขาจะทำอะไรพวกเราไหมปีกระดดบดบดูดอะไรนะปีนะน่ะจะบอกลูกแถวนี้นะโอ้โหมันกระดูกมาเลยนี่ไอ้กระดูกพุ่งนี่ไปอ่ะพุ่งนี่ไปอ่ะจะโดนคนเดียวแต่ก็จะมากันหลายคนนี่ก็ได้ไปทำงานมาคอยอยู่คอยอยู่คอยอยู่เราอารมณ์ไม่ดีแต่พูดที่แล้วแล้วอารมณ์ไม่ดีแต่พูดที่แล้วทำไมพูดที่แล้วถึงอารมณ์ไม่ดีประเด็นนี้ประเด็นมาที่อยู่ปักกิ่งนี่มันทำเทินเลยพูดที่แล้วที่เราจะไปไหนก็จะโทรบอกก่อนจะได้รู้ทันทีเป็นกัปตันครับใจจริงก็ไม่อยากมาเป็นนักบินแล้วครับคุณมัจยุราครับค่ะใจจริงตอนที่ผมเรียนอยู่ผมเรียนเคมีเรียนฟิสิกส์อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เรียนอยู่ A+ ทุกเทอม A+ เป็นโลกแล้วเรียนดีหน้าตาไม่ดีแต่เรียนดีและในชีวิตไม่เคยคิดจะเป็นลูกจ้างใครด้วยแต่ชาติหน้านะเออคนเราสมัยนี้มันก็แปลกนะอาชีพที่ให้มีทำมันก็ไม่ทำกันดูที่มันไปทำมิจฉาชีพ
คุณเป็นกัปตันกี่ปีเพื่อนเนี่ยก็เพิ่งบินสามเที่ยวนี่เองครับเพิ่งจบมาใหม่ๆก็เพิ่งบรรจุครับหลายที่ครับบินยุโรปบ้างบินไปที่ฝรั่งเศสเหรอครับเขาไม่คัดหน้าตานะเขาคัดความรู้ครับเรียนดีครับเหรอเกรดเฉลี่ย 4.5 โอ้โหคุณเรียนจบอะไรมาเนี่ยผมจบเกษตรครับผมเรียนเกษตรผมเรียนการบินผมก็มันเป็นนักบินคุณเรียนเกษตรแล้วคุณมาทำงานอะไรผมไม่ได้ตรงก่อนผมมาปลูกหัวหอมอยู่หน้าสนามบินเอกเกษตรเลยเหรอฮะเอกหัวหอมกับกระเทียมครับโมนี้ทำอะไรต้องระวังหน่อยครับลูกแกเนี่ยมันติดเต็มนี่หมดแล้วน่ะเห็นไหมลบลบจะไปเอาลบเหรอลบมาเลยโอ้โหมันเยอะเหลือเกินนะเฮ้ยทำไมเสริมนี้ดีกว่าจำไม่ได้เนี่ยนะทำไมคนไหนคนละคนไม่ใช่คนละคนผู้ผิดอะไรคนละตัวป้าคนแอร์โฮสเตสที่นี่สวยมากเลยมองตากันมาตลอดไม่กล้าจีบพี่ใหม่ใช่ไหมเออติดต่อหน่อยดิเป็นไรไปจีบให้เออแนะนำแนะนำรู้จักนั้นน้องสาวก็พี่ชอบอ่ะนี่เขาไม่โตแล้วหรอสุดแล้วครับทำไมเขาไม่ทานนมเยอะๆล่ะโอ้ทานเป็นโอก็ไม่ขึ้นแล้วหรอเสียงเพลงเวลามอบดอกไม้เนี่ยคุณไม่มีเลยเหรอฉันเป็นคนชอบเสียงเพลงคุณทำงานเป็นแอร์โฮสเตสชีวิตคุณอยู่บนเครื่องบินนะครับผมไม่ต้องร้องเพลงเกี่ยวกับเครื่องบินนี่แหละที่ฉันชอบเอ๊ะเวลาคุณร้องเนี่ยฉันอยากให้เพื่อนคุณเต้นประกอบเพลงนี้ด้วยได้ไหมคุณขอผมจัดให้แล้วกันเขาเป็นคนชอบเต้นไหมโอ้ยหลายอย่างนี่เต้นแต่นี่เขาเต้นแล้วเหรอเต้นแล้วอยากให้รู้ดูตาเธอเสียงเธอและใจมาที่นี่มาเจอกันอยากให้เขาเต้นแบบท่าเพ่งเถิดเทิงได้ไหมชอบตลกเพ่งเถิดเทิงมากเลยอยากให้เขาเต้นแบบเพ่งเถิดเทิงดูสิดูตากันมันลื่นมันหมื่นผมว่าไปค้นกระเป๋าที่คลังสินค้าดีกว่าผมทุกใบเลยนะครับผมไปค่ะไปค่ะผมช่วยแล้วไปเลยไปแย่แล้วครับคุณผู้ชมครับในกระเป๋าต้องมีคนเมื่อกี้อยู่แน่นอนคุยล้มดังปุกคิดถึงน้องที่เขาอยู่ข้างในบ้างครับเอ้าไงเป็นน้องนักเรียนที่มาชมรายการไปได้ครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณหม่ำจะมีทีเด็ดอะไรน้องเขามาร่วมสนุกด้วยมาจากไหนครับเนี่ยเหรอสีธาตุจังหวัดอะไรครับวายเป็นคนอีสานนี่วะประจานนะคะจะเลิกก็บอกเขาอยู่แล้วที่เจอพวกเราทีไรสองคนทีไรก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันตลอดเพราะเรามีละครสนุกสนุกมามอบให้ตลอดเลยอีกไม่กี่นาทีอีกไม่กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงแล้วจะปีใหม่ละปีเก่าผ่านไปปีใหม่ก้าวเข้ามากำลังจะผ่านแล้วแล้วมีอะไรใหม่ๆไหมถ้าพูดถึงปีใหม่แล้วมันก็มีอะไรใหม่ๆถ้าเราคิดดีมันก็จะได้ดีนะพูดถึงนะอย่างง่ายๆจะปีใหม่เนี่ยก็ต้องคือรวมกันละพ่อแม่พี่น้องก็จะมารวมบ้านเดียวกันก็ทำอาหารกินกันกินกันในบ้านสนุกแล้วก็จะเข้าดาวรอปีใหม่ใช่ไหมนัดถอยหลังใช่ไหมทำทุกปีป่ะโอ้ทุกปีนะแต่จริงๆแล้วเราอยากจะแนะนำทุกคนเลยนะครับปีใหม่ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านนะไม่จำเป็นสนุกกันในครอบครัวได้ขับรถเนี่ยถ้าเกิดเราไปดื่มกับเพื่อนเนี่ยโอ้ไม่ได้อันตรายนะครับอันตรายแต่ผมบอกเลยว่าถ้าผมเป็นคนดื่มเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ดื่มเยอะแต่ถ้าดื่มผมไม่ขับนะโอ้ขับไม่ไหวทางที่ดีอยู่บ้านแล้วไม่ต้องไปไหนสนุกกับครอบครัวมีละครสามชาติให้ด
ูนี่ตอนนี้สนุกแน่ๆรออยู่เริ่มแล้วตอนนี้ทำคงข้าวเปิดทีวีแล้วละครสามชาติรออยู่ห้าขนาดไหนไปดูกันไปครับมันมั่นใจนะว่าไอ้นอนหวั่นไส้มันต้องอยู่บนภูเขาเนินน้ำแข็งนั่นบนภูเขาเลยลุยวิ่งเลยวิ่งเลยบนนี้ไม่มีเว้ยมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับมันปวดแสบปวดร้อนครับที่คุณกำลังจะตายหรือเปล่าประมาณนั้นที่ฉันโดนคุณได้ไหมฉันคันไหมเนี่ยถ้าโดนอ่ะผมคนครับผมขอถามอะไรคุณได้ไหมจะถามกี่อย่างก็ได้นั่นคิ้วหรือปลาวานครับเห็นมาให้พักนะเนี่ยถ้าคุณกระทำสมใจจริงๆคุณช่างเป็นคนมีน้ำใจใช่ผมอยากมอบเพลงนี้ให้กับคุณคุณจะตายอยู่แล้วคุณยังมอบเพลงให้ฉันอีกนอกจากคุณจะมีหน้าตาอันเพลิดเพลินและสรีระอันงามเลิศแล้วโอ้มีคุณคนแรกเลยที่ชมชอบพูดแต่สิ่งดีๆข้างหลังมันพูดว่ากล้าแต่งได้ไงขอมอบเพลงนี้ให้กับคุณมันคงจะเป็นเพลงหวานคุณฟังเลยครับเอาไม่ได้ร้องเองพี่แพนด้าคุณผู้ชมครับทั้งเพลงหมีแพนด้าและลีลาคุณโหน่งนี่เหลือร้ายจริงๆครับคุณเอาเพลงนี้มาได้ยังไงอ่ะผมบอกแล้วว่าคุณต้องชอบอีกเที่ยวครับคุณตันครับต้องยอมรับกันเลยครับว่าช่วงนั้นอ่ะหมีแพนด้าฟีเวอร์จริงๆครับดูลีลาและสเต็ปของคุณโหน่งซะก่อนยอดไก่ยอดย่าหรือกินพิซซ่ามันเป็นกับเพื่อนคุณเอาเรื่องกันก่อนที่ฉันจะพาคุณไปรักษาคุณพาฉันไปไกลมากไปบ้านต้องพาไปหาพ่อพี่คุณฉันจะพาคุณไปรักษานี่แสดงว่าคุณโดนลูกปืนแล้วก็อาบยาพิษด้วยคุณชื่ออะไรเนี่ยอะไรนะคุณชื่ออะไรเนี่ยว่าคนนู้นคนนี้เขากลิ่นตัวแรงมั้งปากมีกลิ่นมั้งผมว่าพี่น่าจะไปหาหมอตัดจักรแล้ทิ้งคุณไปหาหมอฉันจะพาคุณไปผมจะตายคาจักรแล้ช่วยรักษาให้หายนะพ่อนะถ้าพ่อไม่รักษาเขาเป็นเรื่องแน่เออนะนี่หัวหนูเนี่ยพ่อออกไปครั้งนี้นะไม่เสียเที่ยวลูกเอ้ยไม่อ่ะพ่อได้มาแล้วลูกเอ้ยเย้พ่อหามาได้ยังไงอะคะในแถวหิมาลัยหายากเพราะนี่คือหมีแพนด้าวิถีชีวิตเราต้องออกล่ามันแต่ไม่ได้เอามาฆ่าเราจะเอามาเลี้ยงเพราะมันน่ารักเหลือเกินมันคืออะไรชื่อหมีแพนด้าเราไม่ได้ฆ่ามัน
เพราะมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตเราต้องอนุรักษ์กันไว้เพราะมันคือหมีแพนด้าเล่นยังไงครับเอาสไปก่อนสิเฮ้ยเรียนที่ไหนเราอ่ะเรียนเนี่ยไหนแล้วเนี่ยเนี่ยโรงเรียนหน้าปากซอยนะครับเหรอครับเขาแต่งตัวนี่เหรอเฮ้ยครับนี่มันเสื้อหรือกางเกงในเหรอเนี่ยเฮ้ยก็มันเสื้อเปิดตัวครับโอ้ยอะไรโอ้ยอะไรเล่นแข่งกันไหมเล่นเกมไอ้ไหมมาริโอฮะเอาไหมโอ้ทำไมพี่เล่นบ้านนอกจังเลยครับไม่รู้พี่ชอบกินเห็ดเอาไหมล่ะเกมนี้มันตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับน่ะเรียนเคยตกไหมผมเอบวกทุกปีครับนี่ครูประจำชั้นลงโทษขนาดนี้เหรอเนี่ยนี่ไปตีซะหักกว่าเลยเนี่ยฮะอาขยานเนี่ยได้ครับสักหน่อยเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้ยังด้อยได้ศึกษาเอาเป็นสำเนียงดิเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เจ้ายังด้อยด้อยศึกษาเติบใหญ่เจ้าจะได้เฮ้ยมีนี่ทองอาขยันหรือว่าจะทำขวัญหน้าเด็กเอ๋ยเด็กน้อยตัวตอนนี้สำเนียงพี่ไม่พอครับโรงเรียนผมเขาต้องฝึกสำเนียงเพราะด้วยนะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยจมูกต้องวัดบานๆเลยครับความรู้ยังด้อยศึกษาเมื่อเติบใหญ่เจ้าจะได้มีวิชาเข้ามาครับแว่นอะไรอ่ะเป็นแว่นสายตาครับมาดูดิไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นครับใส่เข้าป่ะขอบคุณมากครับโอ้ยเวลาถอดปั๊บนี่แบบตาไม่ไหวใช่ไหมตาไม่ไหวครับตาสู้แสงไม่ไหวตาสู้แสงไม่ไหวครับแต่พอใส่สบายก็สบายตาครับมันช่วยอะไรได้เลยโตไปอยากเป็นอะไรโตไปก็เป็นเหมือนพ่อครับเหรอครับอยู่แบงค์ชาติครับเฮ้ยแผนกอะไรอยู่ข้างหน้าขายไก่ครับขายไก่ทอดให้พนักงานแบงค์ชาติกินครับผมอยู่ด้านหน้าครับเหรอครับนายน้องเดี๋ยวมันจะมีเรื่องซะเปล่าเพื่อนพี่ไม่ชอบนะอย่ามีเรื่องกันเลยครับผมถ้าคิดจะมาก่าวทีนี้คิดผิดก็ได้เนาะอย่าซ่าแถวนี้แล้วกลับมาเรียกกันเลยก็แล้วพ่อผมมาพ่อไม่เห็นผมพ่อก็ตีผมอีกครับไม่ไปรอหน้าร้านนี่ร้านพ่อบอกรอในร้านครับผู้ชายหรือเปล่าวะอะไรวะโดนที่โดนหน่อยสมอยเหลือเกินเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเก่งเกมใช่ไหมครับเล่นเกมแข่งกันดีกว่าอันนี้ดีกว่าเนี่ยตู้ใหญ่เลยตีใหญ่ยอดนักสู้เดี๋ยวไม่ยิงมันมั้งเหรอเฮ้ยท้าเกมมาต่อยตัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวก็ปล่อยมันมั่งสิไปเขามั่ง
ฝากเลเซนเซอร์หน่อยอะไรนะฮะเลแบนเก่งดีวะหรือจะเป็นพ่อแว่นตำรวจกำลังตามผมมาโอ้ยสนุกดีมีที่ซ่อนไหมดูหนังตอนนั้นป่ะที่ตีใหญ่อ่ะเขากระโดดลงไปในบึงอ่ะแล้วเขาก็หักบัวมาอมมาอมหายใจอมหายใจอ่ะโดดไปนี้เลยนี่แหละอาบน้ำแต่ก้านมะละกอไม่มีก้านมะละกอไม่มีก้านบัวอันนี้เปลี่ยนข้างได้ไหมเป็นด้านนี้ได้ไหมด้านนี้มันหายใจได้น้อยนะด้านนี้หายใจเยอะกว่าเหรอเยอะกว่าโอเคไอ้ด้านนี้สกปรกกว่าด้วยโอเคมันอยู่ไหนเฮ้ยเมียน่ะถอยไหมเชื่อดิถอยถอยไปนู่นดูแหมไม่มีหรอกเชื่อฉันเถอะดูให้ทั่วจ้าผมว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละครับแถวนี้ก็ไม่ออกมาก็วิสามันมันเลยเฮ้ยรู้ไหมมอบตัวซะแล้วก็ไปต่อสู้ในชั้นศาลแกติดคุกก็ไม่น่าเกิน3วันหรอกวันที่4ยิงเป้าแล้ววางปืนลงวางไว้วางลงช้าวางปืนลงเฮ้ยโอ้โหโอ้ชีวิตเป็นตำรวจแท้ๆแกต้องการอะไรปล่อยฉันไปฉันไม่อยากฆ่าแกปล่อยเข้าไปซะเอ้าวันนี้มันอะไรกันเนี่ยขอบใจมากเฮ้ยเราพูดเดียวกันเหรอใช่ไม่เสียแรงที่เองกับฉันเป็นเพื่อนกันมาหลายปีเฮ้ยอย่าบอกว่าตำรวจกับโจรเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้ฮะแกต้องอยู่ใต้กฎหมายไอ้พงเราเพื่อนกันนี่หว่าเป็นผู้ถือกฎหมายถามกันเลยพี่ส้มอยากถามอะไรวันนี้ดูแววตาเหมือนอยากจะถามอะไรหนองพอจะปีใหม่ปุ๊บหนองนึกถึงค่ะนึกถึงตลอดก็คือคุณพ่อคุณแม่โอ้ต้องดูแลท่านดีดีนี่ขนาดท่านเสียชีวิตไปแล้วเราต้องดูแลฮะง่ายๆเลยนะคะท่านที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่คนละบ้านนะคะมีเวลามีโอกาสก็กลับไปหาท่านก็ยังพี่ส้มนี่กลับตลอดป่ะสุโขทัยจริงๆไม่ไกลนะ500โลนี่ได้ข่าวว่าแม่ได้แม่ดีเด่นด้วยนี่คุณแม่ได้แม่ดีเด่นคุณปีไหนปีไหนพี่ได้ตลกเอเชียนี่ดูสองนี่ถือว่าดวงนะดวงครอบครัวกำลังดีเนี่ยดีง่ายๆเลยนะคะอย่างที่บอกนะมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่คนละเขตอยู่ปริมณฑลก็ดูแลเอาใจใส่นะคะไปหาท่านก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อข้าวของแพงไปถึงก็ทำกับคงกับข้าวกินกันอยู่เป็นครอบครัวก็มีความสุขแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องการเงินจากลูกนะครับขอให้ลูกมาเยี่ยมบ้างมาหาบ้างอันนี้พ่อแม่ก็ดีใจแล้วเพียงแต่ว่าเวลากลับยาวเงินคุณพ่อคุณแม่ไปก็เท่านั้นเองแต่ยังมีอะไรสนุกสนุกถ้าอยู่กับครอบครัวที่บ้านง่ายๆเลยค่ะตอนนี้นะคะสามชาติรับเชิญโอ้โหเขาก็จะมีเรื่องสนุกสนานกุ๊กกิ๊กเขาเรื่องมาจากไหนนักหนาเนี่ยคุณบรรจวันโอ้บรรจวันแหมคุณชูศักดิ์ก็มีเรื่องเยอะแยะเลยนะคะไม่รู้เรื่องอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆสนุกแน่ไปดูกันไปครับฤาษีตาไฟท่านนี้นะครับอยากได้อะไรอยากทำอะไรให้ท่านเจิมให้แล้วเป็นสิริมงคลประสบความสำเร็จครับผมขออะไรก็ได้โอ้ฤาษีตาไฟครับผมโอ้โหได้ขอดูใกล้ๆหน่อยครับครับผมตาไฟโอ้โหไปแล้วแล้วแล้วนี่แสดงว่าต้องไฟกระพริบอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นคนที่ดีและเป็นคนที่มีบารมีนะแสดงว่าผมไม่มีบารมีอันนี้ระดับเท่ากันครับผมระดับเท่ากันถ้ามันอยู่ใกล้ๆสาวๆนี่จะเป็นยังไงฮะเอาเป็นว่าตาฟงตาไฟหยุดก่อนได้ไหมได้บอกตรงๆทำไม
กลัวสายไฟรั่วจริงจะดูกันว่าคนไหนมีบุญญาธิการคนไหนมีวาสนาสูงแรงกล้านี่นะวัดใกล้ง่ายง่ายนี่อะไรครับจ๊ะนี่มองแล้วเหมือนกับเป็นเหล็กธรรมดาแต่นี่ไม่ใช่นี่คือเขี้ยวมังกรถ้าเอาไปแปะตามร่างกายใครแล้วเกิดมันติดขึ้นมานะแสดงว่าคนนั้นน่ะมีบุญญาธิการบุญหนักศักดิ์ใหญ่ชาตินี้ทั้งชาติจะไม่อับจนนี่ไม่น่าลองได้ลองได้แม่จับไม่ได้ด้วยสิเอามือวางบนนี้เร่งก็ห้ามไม่ได้เป็นทางของฤาษีเขามีวาสนาดีเนี่ยไม่เนี่ยชีวิตจะร่ำจะรวยฝ่ามือฝ่ามือไม่ติด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 ของอาตมาติดทำจิตใจให้สงบถึงเวลาอาจารย์ท่องคาถาแล้วก็สูดหายใจลึกๆและในใจก็นึกถึงคำว่าพุทพุทพุทรู้ไหมลูกใช่ไหมกันรอสมัยกันรู้เอาหายใจลูกท่านฤาษีครับครับมันเหมือนพุทธเน่าบอกก่อนว่าสิ่งนี้นะครับชาวโลกใช้คำว่าชาวโลกแทบไม่มีใครเห็นรายการชินวัชร้านนำมานี่คือหินหลุดมาจากดวงอาทิตย์ไม่ใช่สะเก็ดดาวไม่ใช่ครับผมดูเหมือนนมปังมากเลยเดี๋ยวคุณโหนนะครับจะใช้เหล็กนี้คีบก้อนหินจากดวงอาทิตย์มาวางบนนี้แล้วคอยดูปฏิกิริยาจะอะไรจะเกิดขึ้นก้อนใหญ่เลยคุณ น้ำนี่น้ำมนต์มาไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นลูกสาวของท่านประธานผมครับ ลูกชายลูกชายไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้ถึงกับไม่เลยครับจริงป่ะไม่อะไรจริงครับไม่มือดิครับเอาสิเอาควันควันควันออกพอแล้วครับพอแล้วครับจะไม่มีควันนะพอแล้วครับใส่เลยครับอุ้ยดูนะเป็นหินจากดวงอาทิตย์ใครไปเอาก็นั่ง3ล้อไปเอาเวลาถูกอากาศนะครับออกซิเจนนะครับจะมีปฏิกิริยาแล้วครับมาครับครับผมเรียบร้อยแล้วครับตัวเรียบร้อยแล้วครับผมใหญ่มากเลยทวิตทวิตใครมาเนี่ยพี่สมบัติฮัลโหลท่านสตอผมหม่ำครับผมหม่ำครับอ๋อครับผมอ๋อท่านสจสมบัตินะครับอ๋อท่านสมบัติจริงตระกูลท่านสจบอกว่าเอาไปคืนท่านด้วยอะไรเดี๋ยวของใครท่านสจสมบัติจริงตระกูลท่านอยู่แล้วเป็นอะไรที่ตกลงเป็นอะไรตกลงเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวเอาไปคืนครับท่านจักรีและท่านสจสมบัติจริงตระกูลนะครับเดี๋ยวไม่เฉลยอ่ะอะไรนะแล้วท่านสจเฉลยแล้วครับเราเฉลยแล้วครับว่าเราไม่รู้เรื่องที่เลยสุดท้ายวันแค่วันนี้ยังมีนัดแคตเตอร์อีกเยอะนะฮะอีกหลายวันนะครับนะฮะแต่ไม่น่าเลยนะเวลามันน้อยจริงซื้อเพิ่มไหมล่ะก็อยากจะซื้อเพิ่มมานะแต่ไม่มีตังค์ขอยิงนี่ก่อนนะปุ้งว้าแต่แล้วตกใจถือยังไม่ปีใหม่นะแต่ใกล้แล้วนะต้อนรับแต่ใกล้แล้วจะปีใหม่แล้วกะได้ยังว่าจะพาภรรยาพาคุณลูกไปเข้าดาวที่ไหนผมว่ามันไม่จำเป็นต้องรอปีใหม่ปีเก่าหรอกมันทำได้ทุกวันอยู่แล้วมันไม่ได้สิมันต้องเข้าดาวไงมันต้อง9 8 7 4 5อะไรเนี่ยบ้านผมไม่เคยทำอ่ะก็ทำซะหน่อยดิไม่รู้ไปนั่งนับทำไมอ่ะเอาสนุกดีนะนี่ก็ดูแล้วอ้าวเลยเที่ยงคืนแล้วก็ปีใหม่แล้วแต่จริงตื่นมาก็เหมือนเดิมปีใหม่ก็แก่ไปอีกปีก็ถือว่าแล้วยิ่งเมียแล้วแก่มากแล้วด้วยโทษปีใหม่โอ้อย่าเรียกว่าแก่เรียกว่าแห้งแต่จะปีใหม่แล้วกะแล้วแต่ว่าปีใหม่นี้จะพาครอบครัวจะทำอะไรใหม่ๆไหมพี่ส้มมีโครงการไหมมีโครงการใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆไหมมันรอตังค์หมดเลยแม่คนเราไม่เกี่ยวหรอกพี่ส้มเรื่องเงินเรื่องทองอย่าพูดถึงขอให้สบายใจแล้วกันแต่ปัจจัยใหญ่คือเงินไงมันก็มีบ้างนะเดี๋ยวจะไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยชอบกินข้าวนอกบ้านไหมชอบกินข้าวนอกบ้านกะว่าปีใหม่นี้เนี่ยกลับไปก็เตรียมแล้วเพราะให้ที่บ้านจัดการแล้วรวบรวมคนแล้วกินข้าวนอกบ้านไปแถวไหนพาไปกินแถวไหนเนี่ยนอกบ้านไปกินข้าวนอกบ้านตรงไหนก็คือช่วงเลยกันศาสตร์ปุ๊บมันจะมีที่ว่างประมาณ30ตารางวาก็จะปูเสื่ออันนั้นเขาเรียกหน้าบ้าน
นอกบ้านก็ไปกินที่อื่นร้านอาหารนี่มันหน้าบ้านไอ้นั่นที่อยู่ร้านอาหารก็ไปร้านอาหารนี่นอกบ้านเราทะเลาะกันนี่ไม่สนุกเลยเนี่ยนอกบ้านชาวบ้านเขาอ๋อนี่นี่ทางบ้านรอสนุกอยู่รอฮาอยู่เนี่ยนี่ยังรออยู่เหรอคะอ้าวสนุกจริงๆค่ะสนุกแค่ไหนล่ะคะไปดูกันตอนที่เข้าไปนะไม่รู้เหรอเสียชื่อทอทหารนะท่านเข้าไปบ้านเขาไม่รู้หรอกว่าบ้านบ้านใครอ่ะไม่รู้เลยเขาไม่รู้แล้วเข้าได้ยังไงเราคนเราเนี่ยมีวิธีการเหมือนอย่างที่ผมเคยบอกไว้หลายพุทธแล้วบางทีเนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์เหมือนไหว้คนอย่างที่เราเคยบอกไปสมมติว่าไหว้ไปผู้ใหญ่ไม่เห็นปั๊บไปเลยครับไปเลยเนี่ยไปเลยไปทักผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่เขามองไม่เห็นแต่เนี่ยไปเข้าบ้านเขาอะไม่รู้ว่าบ้านใครไม่รู้เหรอฮะไม่รู้เนี่ยรู้จะเข้าเหรอครับไม่รู้แล้วเข้าไปต้องเข้าไปทำไมที่นอนเขาเหรอเท่ๆไหมเหรอมันเสียชื่อคนหน้าตาเหมือนกันจะทำอย่างนี้ไม่ได้ผมยอมไม่ได้เท่ไหมถ้าเท่งหน้าตาเหมือนแท่งแล้วมันเหมือนใครวะนองโอ้จะเหมือนผู้เหมือนป๋องเลยเดี๋ยวดูนี่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยต้องดูคุณเท่งนะครับคุณองครับผมไปนอนครับโหสภาพตลกซุปเปอร์ตานอนเตียงอย่างเงี้ยแหมจำตัวเองให้ได้กันสมัยก่อนอยู่สอนชัยอ่ะก็แบกกองกับนี่แหละแบกกองแบกกองบ้าอะไรโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์พากินแต่คอไก่ฉันก็ดีได้ก็ดอกแม่ค้าด้วยนะชุบแป้งนั้นนะเราจะสาธิตว่าถ้าคุณเท่งขึ้นไปเนี่ยอย่างคุณแท่งเนี่ยทำถูกแล้วนอบน้อมถ่อมตนแต่นี่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกวิธีหนึ่งเช้าด้วยบอกเพื่อนเธอไปหน่อยเธอไปหน่อยยาวพี่ยาวยาวผมเหรอเฮ้ยเออต่อยต้องห่มดูหน่อยดิมันยังไงเนี่ยฮะเจอหน้ากันเดี๋ยวเจอหน้ากันก่อนมึงนอนเอาละผู้ชายศิลปะพื้นบ้านของคนไทยนะครับไม่ใช่เป็นลำอ่อนช้อยแบบนี้มันต้องลำมันต้องเสริมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของเราด้วยโอ้คนไทยลำอ่อนช้อยไงอันนี้มันอ่อนไปครับจนจะปัญญาอ่อนอยู่แล้วครับคุณผมครับไปครับโอ้โหความยาวเป็นการโชว์คุณเป็นประเพณีนะฮะเป็นประเพณีนะครับบอกตรงว่าไม่ได้คิดนิดเลยขอโทษอีกทีพี่เล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้กับพี่นะ
ดจริงๆนี่หมดเวลาจริงยังสนุกค้างอยู่เลยนะเนี่ยอย่าว่าแต่เราค้างทั้งบ้านก็ค้างครับคุณส้มไม่เป็นไรนะคะวันหยุดนะคะตะลุ่นหน้าเราก็เจอกันอีกแล้วก็ถามกันมาเยอะเหลือเกินนะครับแบบปีใหม่นี้ผมก็กะจะบอกซะเลยนะครับถามว่าผมกับคุณส้มมีอะไรกันหรือเปล่านะครับมันพูดยากเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับจะปีใหม่แล้วนะคะสมมุติขออวยพรปีใหม่แล้วกันดีเลยดีเลยฮะอวยพรเลยสาธุอันนี้ลับอวยพรนะคะก็ขอคิดอะไรนะคะขอให้คิดดีทำดีแล้วก็จะได้ดีนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วครับผมบ้างนะครับก็ขอใหทุกๆท่านนะครับทุกๆบ้านนะครับครอบครัวเป็นสุขนะครับรักกันมากๆรักกันนานๆนะครับอวยพรเขาลูกอวยพรให้เราอวยพรให้ทางบ้านนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะฮะสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับถูกต้องค่ะความรักความสามัคคีในครอบครัวนะคะก็จะนำความสุขไปถึงทุกๆคนเราอยากให้คนไทยมีรอยยิ้มนะครับรักกันเข้าไว้ค่ะและเรานัดขัดตะเลิกต่อไปเราก็จะเอารอยยิ้มแบบนี้หัวเราะแบบนี้มาฝากอีกค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ